วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพิเชษฐ์มหาวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเสือประจำจังหวัดตรงหน้าระวังวันทิยาอุดข้อ3ข้อ3ถ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือถ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือมือลงขวาเดินสุดสนามครั้งนี้คนแรกที่นำขบวนมาก็คือท่านบุญรับสิทธิรัตน์ผู้บังคับขบวนสุดสนามในวันนี้ตามด้วยโรงเรียนนาคำน้อยสงนะคะนำกองลูกเสือลูกเสือสามัญเข้าร่วมขบวนสุดสนามนะคะโดยผู้กำกับนายพนมพรปาหลารองผู้กำกับนายนัทชัยสุขใจผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางทัศนีบดีวงศ์ค่ะคำผักนอกสงเปื่อยนะคะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มของเรานะคะนายพัฒนาชัยบุตรที่จับผู้
ุ่มกับในวันนี้รองผู้กับนางสาวจริยาสวยแสงนางสาวพัชรินสุทธิภายผู้อำนวยการโรงเรียนนายอดุลลมงามค่ะเข้มแข็งแข็งขันมากเลยนะคะโอ้เสียงเยี่ยมเลยนะขอชื่นชมนะคะตามด้วยโรงเรียนแก้งโดนคำประชาสันโดยท่านผู้อำนวยการสมทินโพจันทร์นำลูกเสือสามัญหนึ่งกองเข้าร่วมการชุมนุมสวนสนามในครั้งนี้แก้นงคำประชาสันก็ตามด้วยโรงเรียนบ้านดอนม่วยนะคะผู้ที่ทำหน้าที่ภูมิกับวันนี้ท่านธนวัฒน์หมื่นแพนรองภูมิกับอนุสิทธวีโคตรโดยท่านผู้อำนวยการเยาวลักษณ์สภานะคะให้การสนับสนุนนำลูกเสือเข้าร่วมในกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองแอกค่ะลูกเสือสามัญ นะคะท่านนัทพลจันทะจันทมันตามด้วยกองลูกเสือจากนาเสือหลายหนองยอนะคะผู้กับที่ปฏิบัติหน้าที่วันนี้นางสาววารณีปัญญาดีค่ะร้องคุ้มกับลูกเสือนางสาวจิตพัตราปราณีสอนการนำเสนอการเรียนตามวัฒนารักThank you.
ป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทราบท่านที่ทำหน้าที่ผู้กับท่านสุภัทรวันดีจากเวทบ้านบากสองด้วยลูกเสือวิสามัญเป็นค่ายย่อยที่3ค่ายหอแก้วในการชุมนุมผู้เสือจิตอาสาในครั้งนี้ก็เป็นลูกเสือรุ่นใหญ่หน่อยนะคะก็การเดินก็กระชับกระเฉงมากกว่าลูกเสือสามัญซึ่งเป็นขบวนแรกขบวนแรกในการชุมนุมที่เป็นขบวนสุดท้ายนะคะก็แสดงถึงการเข้มแข็งกล้ามกายเจริญเติบโตก็เข้มแข็งของน้องๆที่เป็นลูกเสือสามมันครูปีดีศรีประเสริฐผู้ควบคุมวงโยธวัฒน์ลูกเสืออ้งทำความเคารพธงลูกเสือประจำจังหวัดตรงหน้าหลวงวันทยาวุฒRee-